ของคุณเนี่ยมาริวันเข้าใจผิดคิดว่าจินขโมยรองเท้าของเธอไปแต่เมื่อปรับความเข้าใจกันจินได้ขอลายของเธอเพราะยังคิดบทลงโทษไม่ออกจังหวะที่ทั้งคู่กำลังแลกลายกันเดือนงามมาเห็นเข้าและเข้าใจไปว่ามาริมาอ่อยจินทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันใหญ่โตพี่จินคือคู่มั่นของฉันอย่าคิดจะมาอ่อยเขาจินให้มาริไถ่โทษโดยการไปกินข้าวเป็นเพื่อนเขามาริพาจินไปกินข้าวที่ร้านของเธอซึ่งอร่อยมากจนจินติดใจเมื่อบุญมั่นกับบังออนรู้ว่ามาริไปมีเรื่องกับบ้านของดวงแขซึ่งเป็นลูกของยายทองคำและประกอบกับหลวงพ่อได้บอกกับดวงแขว่าปีนี้จะได้พบของรักที่หายไปโยมดวงแขกำลังจะได้พบกับบุคคลสำคัญหรือว่าของสำคัญที่เคยทำหายไปทำให้ยายทองคำออกประกาศตามหาเดือนงามตัวจริงอีกครั้งทั้งหมดทำให้บังออนและบุญมั่นเกิดหวั่นใจเป็นอย่างมากมะลิและเดือนงามต่างก็ต้องการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นกันทั้งคู่และในขณะที่บุญมั่นกำลังขับรถกลับบ้านรถของเขาถูกชนเข้าอย่างจังและคนที่ขับชนก็คือจินนั่นเองฮัลโหลจ้าป้าบัวพ่อบุญมั่นถูกรถชนลูกมะลิทราบข่าวหลังจากสอบเสร็จเธอเป็นลมทันทีที่ได้ทราบข่าวดีที่ครอบครัวของดวงแขอยู่ที่นั่นพอดีทั้งคู่อาสาไปส่งมะลิท่ามกลางความหงุดหงิดของเดือนงามที่จำใจต้องให้ความช่วยเหลือคู่แค้นของตัวเองเมื่อถึงโรงพยาบาลมะลิได้ทราบว่าคนที่ขับรถชนพ่อบุญมั่นคือจินทำให้เธอโกรธแค้นมากและตบหน้าจินไปเต็มแรงหนึ่งครั้งครอบครัวของจินไปขอคำปรึกษาจากยายทองคำที่พวกเขานับถือเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ในขณะที่กำลังปรึกษากันอยู่เดือนงามดันพูดขึ้นมาว่าบ้านมะลิเป็นพวกต้มตุ๋นแกล้งทำตัวเองให้โดนรถชนเพื่อหวังเงินค่ารักษาเลิกเสียนิสัยแบบนี้เนี่ยเขาสิว่าให้โคตรเง่าสักกะหลาดบ่สั่งบ่สอนทำให้ยายทองคำอับอายมากที่หลานตัวเองพูดอะไรแบบนี้ออกไปยายทองคำบอกกับวันชัยว่าถ้าเลี้ยงเดือนงามให้ดีไม่ได้ยายทองคำจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเดือนงามจินและพ่อมาเสนอการเยียวยาให้บ้านมะลิด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาให้ทั้งหมดและส่งเสียมะลิจนเรียนจบรวมไปถึงจ่ายเงินค่าทำขวัญอีก3ล้านบาทและที่พิเศษที่สุดคือให้มะลิและครอบครัวไปเปิดร้านส้มตำที่ตลาดเพลินเมืองขอนตลาดที่ครอบครัวจินเป็นเจ้าของในขณะที่มะลิกำลังตกแต่งร้านเดือนงามตรงเข้าไปหาเรื่องมะลิอีกครั้งทำให้ทั้งสองครอบครัวมีปากเสียงกันครั้งใหญ่ดีที่จินเข้ามาห้ามทับไว้ได้สำเร็จแรมจันสาบานว่าจะทำให้จินแต่งงานกับเดือนงามให้ได้นางเริ่มยั่วยุวงแขให้ไปหามะลิที่บ้านพร้อมเสนอเงินเพื่อให้มะลิเลิกยุ่งกับจินแต่ฝั่งมะลิปฏิเสธที่จะรับเงินโดยป้าบัวงามแอบส่งคลิปที่แอบถ่ายไว้ให้จินและจินได้ส่งให้กับยายทองคำดูทำให้ยายทองคำเหลืออดและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกไปชะตากรรมของเดือนงามและความรักของจินมะลิจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในทายาทไหทองคำวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 6:00 นทางช่อง8กดเลข27และชมไลฟ์สดไปพร้อมกันทางหน้าจอได้ทาง Facebook หรือ YouTube ช่อง8คุณเอาลงไปใส่ในอาหารให้อีแก่ทองคำมันกินวันละนิดวันละหน่อยคุณต้องทำนะคะคุณวันชัยมะลิได้ยินแม่ละมือว่าเอาตัวมะลิขึ้นมาใครเหรอจ๊ะใครที่มาแย่งตัวมะลิไปเหรอจ๊ะแม่แค่ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่แม่จะได้ถ่ายทอดสูตรหมักปลาสูตรลับเนี้ยของครอบครัวเราให้กับเดือนงามนะคะผมไม่ได้รักน้องเดือนงามคนเรามันไม่รักกันแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะครับคนเราต้องอยู่กับคนที่เรารักจริงไหมครับเห็นแล้วฉันไม่สบายใจเลยอ่ะเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่อะไรๆมันจะไปไกลกว่านี้ตุ้ง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 ตุ